ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับโจโฉนายกตลอดการเดินทางมาถึงตอนที่11แล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปถึงเมืองลกเอียงกับพระเจ้าเฮียนเต้ค่ะจำได้เนาะว่าตอนที่แล้วพระเจ้าเฮียนเต้เดินทางไปที่เมืองลกเอียงแล้วก็มีประชาชนนะคะทั้งประชาชนปกติโดยทั่วไปแล้วก็ประชาโจรด้วยแต่ประชาโจรในที่นี้ให้ความคุ้มครองกระบวนเสด็จเหมือนกับประชาโจรก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนนั่นเองครับแล้วก็ไม่ใช่พวกเดียวกับนักการเมืองตอนนี้นะคะก็เรียกว่าทางพระเจ้าเฮียนเต้แล้วก็ทางรัษฎรเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีฝั่งของนักการเมืองเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งทำร้ายทั้งในส่วนของพระเจ้าเฮียนเต้แล้วก็เบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์ด้วยเดือดร้อนกันหมดเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่เป็นตอนที่11นะคะและที่คุณจิตรินก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาที่โจโฉจะเรืองอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆครับใช้คำว่า rise of โจโฉก็ว่าได้ครับอำนาจของโจโฉก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดมากขึ้นมากขึ้นนะคะอันนี้เด่นชัดแบบเด่นมากเลยเด้อครับพี่นี่คือการเล่าเรื่องจากมุมมองและการทำความเข้าใจกับชีวิตวิธีคิดของโจโฉซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องสามก๊กและนี่ก็คือสามก๊กฉบับในทุนค่ะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ทางรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้รับลิขสิทธิ์จากทายาทหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชต้องขอพระคุณเอาไว้ณที่นี้นะคะโดยที่นอกเหนือจากโจโฉนายกตลอดการก็ยังมีอีกเล่มหนึ่งค่ะเป็นเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะครับเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อของเบ้งเฮกเหมือนกับโจโฉเหมือนกับเล่าปี่แต่ก็อยากให้ได้ฟังนะคะถ้าอ่านเบ้งเฮกแล้วฟังเบ้งเฮกแล้วก็จะทำให้รู้จักคงเบ้งดีขึ้นใช่แล้วก็รู้จักกับคงเบ้งในแง่มุมที่อาจจะแปลกๆสักหน่อยนึง เราจะมีความรู้สึกว่าคงเบ้งนี่เป็นพระเอกพระเอกนะคะคือเป็นบัณฑิตหน้าตาคงจะบอบบางหน้าใสๆถ้าเป็นหนังจีนก็เป็นประเภทคุณชายหน้าหยกรำไม่ใช่รำพัดขออภัยมีพัดใช่มีพัดด้ามจิ้วนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองของเบ้งเป็นอีกจอมปราดดีกว่านะครับพี่เป็นแบบกุนซือผู้รอบรู้มีหนวดมีเคราแต่เขารบไม่เป็นใช่ไหมหมายถึงฝีมือการรบใช่ไหมครับไม่ศูนย์เลยครับเขาไม่มีเลยใช่ก็ประมาณนั้นแหละเหมือนเวลาดูหนังจีนพวกบุญโดยแท้พวกจองหวนคุณชายหน้าหยกทำอะไรไม่เป็นหล่อไปหล่อมาแต่ว่าฉลาดมีข้อมูลใช่ไหมคะครับมีข้อมูลแล้วก็เป็นฝ่ายบุญแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกนี้เนี่ยคือดูแล้วมีความเป็นคนดีอะเป็นคนต้องยอมรับว่าขงเบ้งเนี่ยเป็นคนมีเจตนาดีครับแต่การปฏิบัติเนี่ยดีไม่ดีต้องวิเคราะห์กันเอาเองเพราะฉะนั้นในเรื่องเบ้งเฮกก็จะทำให้เรามองเห็นขงเบ้งได้ลึกซึ้งมากขึ้นลึกซึ้งแล้วก็รอบด้านมากขึ้นครับเพราะว่าไม่ได้มองจากมุมของขงเบ้งแต่เพียงเท่านั้นแต่ว่ามองจากมุมของคนที่ขงเบ้งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับหรือว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเบ้งและเบ้งเฮกก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้อยากให้ได้ฟังกันนะคะแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะคะแหมทำเนี่ยก็ไปสู้กับงูเหลือมเลยเนาะโดนขมือบขมือบทั้งเป็นงูเหลือมเท่านั้นที่จะทำได้แต่จะเข้าใจครับว่าทำไมท่านคึกฤทธิ์ถึงตั้งชื่อนี้ถ้าไปฟังดูต้องลองฟังดูค่ะทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน8ตอนครับส่วนเรื่องโจโฉนายกตลอดการจะกี่ตอนก็บอกได้เลยนะคะเยอะครับก็น่าจะประมาณสัก15ตอนขึ้นไปประมาณนี้ครับผมณตอนนี้ครับเราถึงจะ
เรียกได้ว่าเริ่มสามก๊กได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับพี่ตอนนี้นะคะใช่ถ้าอย่างนั้นเราไปที่พระเจ้าเฮียนเต้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะโอ้โหโศกนาฏกรรมครั้งนี้นี่มันใหญ่ลงเหลือเกินตอนนี้พระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยเดินทางมาถึงเมืองลกเอียงแล้วครับโดยตลอดรอดฝั่งเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยดีแต่เหตุการณ์จะเป็นไปด้วยดีอย่างที่พระองค์ต้องการจะให้เป็นหรือไม่ติดตามต่อไปได้เลยค่ะกับตอนที่11ค่ะโจโฉนายกตลอดกาลพอพระเจ้าเพียนเต้มาถึงเมืองลกเอียงเอียวปิวก็ส่งหนังสือลายพระหัตถ์ไปยังโจโฉโจโฉได้รับหนังสือทราบความก็จัดแจงยกทหารไปที่เมืองลกเอียงตามรับสั่งแต่ก่อนที่โจโฉจะยกทัพมาถึงนั้นกองทัพของลิฉุยกุยกีก็ยกเข้ามาใกล้เมืองลกเอียงเข้ามาทุกทีพระเจ้าเฮียนเต้ก็ส่งพระวิตกเพราะว่าเมืองลกเอียงนั้นเป็นเมืองร้างขาดค่ายประตูหอรบพระองค์จึงตรัสสั่งให้อพยพออกจากเมืองลกเอียงเตรียมจะหนีต่อไปยังหัวเมืองตะวันออกอันเป็นแคว้นของโจโฉในขณะที่พระเจ้าเฮียนเต้ออกจากเมืองลกเอียงเดินทางต่อไปได้ประมาณ20เส้นได้ยินเสียงโห่ร้องอื้ออึงก็รู้ว่ามาแล้วกองทัพยกมาแล้วพระเจ้าเฮียนเต้ตกพระทัยให้ไปสืบดูปรากฏว่าเป็นกองทัพหน้าของโจโฉครับโจโฉเนี่ยอ่านเกมขาดมากครับพี่พอเห็นว่าจะมีการเคลื่อนย้ายตัวฮ่องเต้หรือว่าฮ่องเต้พยายามจะหนีออกมาจากลิฉุยกุยกีเนี่ยโจโฉไม่ใช่โจโฉฝั่งเดียวนะครับต้องเรียกว่าขุนศึกหลายๆคนเนี่ยพยายามจะครอบครองตัวฮ่องเต้ให้ได้ชิงตัวพระองค์ใช่เพื่อที่จะเอามาเป็นฐานอำนาจเป็นเหตุผลในการที่จะยึดอำนาจนะคะใช่ทีนี้พอพระเจ้าเฮียนเต้สืบได้ความว่าเป็นกองทัพของโจโฉโจโฉก็รีบเร่งมานะคะเพื่อที่จะถวายความปลอดภัยให้กับพระเจ้าเฮียนเต้ในกองทัพหน้าของโจโฉนั้นได้จัดให้ทหารเอกของตนมาด้วยถึง3คนก็คือแฮหัวตุ้นเขาทูแล้วก็เตียนอุ่ยอันนี้คือทีมบอดี้การ์ดทั้งหมดใช่ไหมคะครับผมแฮหัวตุ้นนี่เป็นแม่ทัพที่เป็นวงญาติเดียวกันครับแซ่แฮหัวแซ่แฮหัวค่ะพระเจ้าเฮียนเต้ทราบความก็ค่อยคลายพระทัยให้เบิกนายทหารทั้ง3นั้นเข้าไปเฝ้าปรากฏว่าในขณะที่กำลังตรัสกับนายทหารของโจโฉอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงกองทัพยกมาอีกพระเจ้าเฮียนเต้ให้แห่หัวตุ้นไปดูได้ความว่าเป็นกองทัพโจโฉสั่งให้ยกมาเพิ่มเติมเพื่อช่วยพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้ก็ดีพระทัยตรัสสรรเสริญคุณงามความดีของโจโฉอีกเป็นอันมากในตรงนี้นี่มีรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจอยู่ครับช่วงระหว่างที่พระเจ้าเฮนเต้เนี่ยหนีลิฉุยกุยกีมาแล้วจำได้ไหมพี่ที่พระเจ้าเฮนเต้อดอยากมากต้องกินอะไรนะนึกข้าวผุกับเนื้อโคเน่าใช่ทีเนี้ยจำซุนฮกได้ไหมครับพี่ที่ผมชื่นชมนักชื่นชมหนาว่าเป็นกุนซือที่เจ้าแบบเจ้าความคิดมากซุนฮกเสนอให้โจโฉนะครับคือเวลาเข้าเฝ้าฮ่องเต้จะต้องมีของถวายใช่ไหมครับพี่ต้องมีบรรณาการสักอย่างหนึ่งซุนฮกเสนอให้โจโฉเนี่ยนำอาหารนำคล้ายๆเป็นซุปอะครับไปถวายเพื่อที่เพราะว่าตอนนั้นฮ่องเต้อดอยากมากสิ่งที่ต้องการที่สุดคืออาหารไม่ใช่สิ่ง
สรรเสริญลาภยศอะไรก็เลยจุดนี้ครับก็เลยได้ใจของพระเจ้าเฮียนเต้ไปพอสมควรแต่ว่าในทางกลับกันขุนน้ำขุนนางนะครับกลับรู้สึกไม่พอใจมากเพราะว่าดูโจโฉดูแคลนเหมือนกับไม่สมพระเกียรติทำไมถึงเอาอาหารไปถวายใช่แล้วก็เป็นอาหารแบบพื้นบ้านๆด้วยอะไรประมาณนี้ในขณะนั้นค่ะลิฉุยกุยกีมาถึงพอดีกองทัพหน้าของโจโฉก็ออกต่อสู้มีการรบพุ่งกันกองทัพลิฉุยกุยกีสู้ไม่ได้ก็แตกหนีไปแห่หัวตุ้นจึงเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้กลับเมืองลกเอียงฝ่ายโจโฉยกทัพใหญ่ตามมาพอถึงเมืองลกเอียงก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้โจโฉจะคุกเข่าลงถวายคำนับแต่พระเจ้าเฮียนเต้ส่งห้ามเอาไว้ให้โจโฉยืนเฝ้าได้ก็ถือว่าโจโฉได้รับพระราชทานเกียรติยศอย่างสูงยิ่งครับโจโฉจึงกราบทูลบอกว่าขออาสาปราบปรามแก้ไขเหตุการณ์ร้ายแรงและความไม่สงบต่างๆในพระราชอาณาจักรให้ราบคาบพระเจ้าเฮียนเต้ก็พระราชทานอนุญาตและขณะเดียวกันก็ทรงแต่งตั้งให้โจโฉเป็นผู้สำเร็จราชการบังคับบัญชาทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเท่ากับว่าคราวนี้โจโฉได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์โดยตรงโจโฉมิได้ตั้งตนเองให้ครองอำนาจใดๆโจโฉมิได้เคยยึดอำนาจจากใครโจโฉได้ไต่เต้าจากตำแหน่งขุนนางผู้น้อยมาจนถึงตำแหน่งสูงด้วยความสามารถของตนฉะนั้นโจโฉจึงเป็นคนคนเดียวในเรื่องสามก๊กที่มีตำแหน่งหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายคนอื่นๆอย่างเช่นเล่าปีหรือว่าซุนกวนนั้นพวกนี้แต่งตั้งตัวเองขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงทั้งสิ้นคือตรงนี้ผมเห็นด้วยกับท่านคึกฤทธิ์นะครับแต่ว่าอาจจะด้วยคนละเจตนากันผมเห็นด้วยกับท่านคึกฤทธิ์ที่บอกว่าเป็นคนคนเดียวในสามก๊กที่ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเจตนาของโจโฉเนี่ยไม่บริสุทธิ์ขนาดที่ท่านคึกฤทธิ์ว่าอันนี้ทีมค้านนะครับผมทีมค้านโจโฉคือจริงๆผมคิดว่าณตอนนั้นนะครับไม่ว่าใครที่มาที่หวังจะมาคุ้มครองพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยไม่ได้หวังดีสักคนคือไม่มีใครที่มีเจตนาดีเพื่อพระองค์สักคนเดียวทุกคนก็มีประโยชน์ของตัวเองแอบแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นใช่และจะว่าไปในการรบเนี่ยก็ต้องมานิยามกันว่าเจตนาบริสุทธิ์นี่คืออะไรใช่ทุกคนก็มุ่งหวังชัยชนะด้วยกันทั้งนั้นครับแต่ถ้าเกิดในแง่ที่ว่ามีตำแหน่งแห่งที่ถูกต้องตามกฎหมายโอเคอันนี้ต้องยอมใช่เลยโจโฉเนี่ยได้คะแนนเลยข้อนี้ใช่ครับทีนี้พอโจโฉยกทหารมาถึงเมืองลกเอียงได้ไม่ช้าไม่นานลิฉุยกุยกีก็คุมทัพใหญ่เข้าตีเมืองลกเอียงเพื่อที่จะปราบโจโฉให้สิ้นอำนาจลงแล้วก็จะได้ยึดเอาตัวของพระเจ้าเฮียนเต้กลับไปเพื่อเป็นเครื่องประกอบวาสนาบารมีของตนแต่ทัพโจโฉที่ยกมานั้นมีกำลังมหาศาลมีทหารเอกครบตามตำแหน่งทหารลิฉุยกุยกีก็เลยต้องบอบช้ำเพราะว่าต้องสู้รบกันเองคือที่ผ่านมาสองฝ่ายนี้สู้กันเองดังนั้นจึงไม่อาจต้านทานกำลังฝ่ายโจโฉได้เพราะฝ่ายโจโฉนี่เขาก็เรียกว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายปะทะกันปรากฏว่าทัพทางฝ่ายลิฉุยกุยกีพ่ายแพ้ยับเยินทหารล้มตายไปเยอะเลยทีเดียวที่เหลือก็มาเข้าข้างฝ่ายโจโฉไม่น้อยตัวลิฉุยกุยกีก็ต้องหลบลงใต้ดินไปแล้วก็เที่ยวเดินซุกซ่อนอยู่ตามซอกเขาในป่าการพ่ายแพ้ของลิฉุยกุยกีก็บังเกิดปฏิกิริยาขึ้นแก่ขุนนางสองคนคนหนึ่งชื่อเอียวฮองก็เป็นพวกพ้องของลิฉุยกุยกีนั่นเองแต่ว่ามาฝักใฝ่อยู่ทางพระเจ้าเฮียนเต้เพื่อแสวงหาอำนาจบารมีต่อไป
อีกคนหนึ่งชื่อหันเซียมคนที่เคยเป็นโจรมาก่อนแต่มาสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าเฮียนเต้ด้วยความปรารถนาอยากจะได้ดีด้วยความทุจริตเช่นเดียวกับเอียวหงเมื่อลิฉุยกุยกีต้องมาพ่ายแพ้แก่โจโฉทั้งสองคนก็เห็นว่าโอกาสที่ตนจะแสวงหาทรัพย์สมบัติและอำนาจวาสนาใกล้ๆกับโจโฉนั้นเห็นจะไม่มีอีกต่อไปเพราะโจโฉคงไม่ยอมแต่หากจะเข้าล่มหัวจมท้ายกับโจโฉก็คงจะต้องกินอุดมคติเพราะโจโฉไม่มีอะไรจะให้นอกเหนือไปจากนั้นทั้งสองคนก็เลยคบคิดกันจะหนีจากโจโฉไปอยู่เสียที่อื่นแล้วจึงเข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ว่าตนจะยกทัพออกจากเมืองหลวงไปตามจับลี่ฉุยกุยกีพอพระเจ้าเฮียนเต้ยอมอนุญาตเอียวฮองแล้วก็หันเซียมก็ออกจากเมืองลกเอียงไปโดยไม่มีวันที่จะคิดกลับฝ่ายโจโฉนั้นเมื่อกำจัดลิฉุยกุยกีเรียบร้อยลงแล้วก็เริ่มพิจารณาดูสถานการณ์รอบตัวโจโฉเห็นว่าที่จะอยู่เมืองลกเอียงต่อไปนั้นไม่ได้ด้วยเมืองลกเอียงถูกทำลายเสียแต่เมื่อครั้งตั๋งโต๊ะตอนนี้เมืองมีสภาพดุจเมืองร้างอาณาประชาราษฎรก็อพยพไปเสียแต่ครั้งนั้นจนสิ้นคนที่อยู่ในเมืองลกเอียงในขณะนั้นจึงมีแต่ข้าราชบริพารของพระเจ้าเฮียนเต้และทหารของโจโฉซึ่งล้วนแต่เป็นข้าราชการไม่อยู่ในฐานะที่จะทำงานอย่างอื่นเพื่อเลี้ยงเมืองลกเอียงได้ความอดอยากในเมืองลกเอียงนั้นทวียิ่งขึ้นทุกวันการที่จะสร้างเมืองลกเอียงขึ้นใหม่ในขณะนี้นั้นไม่สำเร็จเพราะขาดทั้งวัตถุและกำลังคนกำลังทรัพย์โจโฉจึงดำริที่จะเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้กลับไปเมืองฮูโตซึ่งเป็นเมืองที่ตั๋งโต๊ะสร้างขึ้นแต่ยังไม่บริบูรณ์พร้อมระหว่างที่โจโฉดำริตริตรองคิดทำราชการอยู่นั่นเองมีขุนนางบางคนมีความริษยาเกรงว่าโจโฉจะได้ดิบได้ดีเกินหน้าของตนได้ปล่อยข่าวที่เรียกกันว่าเป็นข่าววางเพลิงกระจายไปในทิศทางต่างๆข่าวนั้นมาจากพวกทหารโหรการเมืองชื่ออองหลิกโหรในที่นี้คือโหราศาสตร์นะคะโหรการเมืองนะคะองหลิกนั้นเป็นขุนนางแต่เป็นคนที่มีใจรักทางโหราศาสตร์วันหนึ่งเกิดดูดาวขึ้นมาเห็นดาวไทแปะนั้นสุกใสแผ่รัศมีมาบดบังดาวสำหรับพระมหากษัตริย์เสียสิ้นจึงเริ่มทำนายทายทักกับเพื่อนฝูงว่าพระเจ้าเฮียนเต้เห็นจะสิ้นวาสนาคนที่จะมาเสวยราชสมบัติแทนนั้นเป็นที่งุ้ยกับจิ้นคือตัวโจโฉนั่นเองปรากฏว่าข่าวหมอดูนี้ก็เลื่องลือแพร่สะพัดออกไปเพราะวิสัยคนนั้นตามปกติก็ชอบปล่อยข่าวการเมืองให้เป็นที่หวาดหวั่นสนุกสนานกันอยู่แล้วยิ่งมีโหรการเมืองมานั่งคอยดูดาวผิดๆถูกๆแล้วก็ทำนายเข้าไปกับการเมืองซึ่งตนรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างเป็นเหตุให้พวกที่สนุกด้วยการลือถือเอาข่าวโหนไปลือกันเป็นการคลึกครื้นเรื่องที่ไม่มีวี่แววมาแต่ก่อนก็ชักจะเป็นจริงขึ้นมาดังโหนทำนายแต่โจโฉนั้นเป็นคนมีสติอารมณ์เยือกเย็นเมื่อได้ยินข่าวลือนั้นมากระทบถึงตัวก็มิได้วู่วามไปด้วยความเชื่อหรือไม่เชื่อ
ซึ่งจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนทั้งสองทางเพราะถ้าหากโจโฉเชื่อว่าตนจะได้มีวาสนาสูงถึงกับจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็อาจมีใจกำเริบความเสื่อมเสียก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าโจโฉไม่เชื่อแล้วปฏิเสธเอะอะไปคนก็กลับหาว่าโจโฉแก้ตัวพยายามปิดบังเนื้อความในข้อที่ตนกำลังจะคิดกบฏความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของโจโฉก็จะเกิดขึ้นเนื่องด้วยความเยือกเย็นแห่งอารมณ์โจโฉจึงสามารถระงับข่าวอันไม่เป็นมงคลนั้นเสียได้ด้วยวิธีอันแนบเนียนวิธีนั้นก็คือโจโฉให้คนสนิทออกไปหาอองหลิบผู้เป็นโหนแล้วกระซิบบอกท่านมีน้ำใจสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินอันราชสมบัติและการบ้านเมืองนั้นลึกซึ้งใหญ่หลวงนักอย่าพึ่งให้ท่านล่วงทำนายไปก่อนอองหลิบได้ยินข้อความที่โจโฉสั่งไปถึงก็ปิดปากเงียบตั้งแต่นั้นมาก็มีได้ทำนายทายทักว่าอะไรอีกต่อไปคำที่โจโฉให้ไปบอกอองหลิบนั้นเป็นคำเตือนแบบผู้ดีหมายความว่าจงอย่าพูดมากในเหตุการณ์ที่ตัวไม่รู้และไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้เมื่อโจโฉคิดการที่จะย้ายไปเมืองฮูโตแล้วก็นำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้นั้นไว้วางพระราชหฤทัยในตัวโจโฉจึงประทานอนุญาตพระองค์รับสั่งว่าท่านจะคิดป้องกันบำรุงเราประการใดก็ตามเถิดเราไม่ขัดโจโฉได้รับอนุญาตแล้วก็เชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ออกจากเมืองลกเอียงจะไปเมืองฮูโตระหว่างที่มากลางทางนั้นเองเอียวฮองหันเซียมซึ่งได้ออกอุบายยกทหารหนีโจโฉไปนั้นก็ยกทหารมาคอยสกัดเพื่อที่จะดักปล้นกระบวนเสด็จทั้งสองฝ่ายได้รบกันอยู่พักหนึ่งพอดีถึงเวลาค่ำจึงต้องพักรบโจโฉได้สังเกตแต่เมื่อตอนกลางวันว่าทางฝ่ายเอียวฮองหันเสียมนั้นมีทหารคนหนึ่งชื่อซิหลงนี่แหละครับพี่หมีจำได้ไหมครับ1ใน5ทหารเสือคนนี้เขาบอกว่ามีฝีไม้ลายมือในการรบหน้าดูครับตกกลางคืนจึงใช้หมันทองทหารของตนไปเกลี้ยกล่อมเอาซิหลงมาเข้าพวกจนได้จริงหมันทองนี่เป็นทหารที่โดดเด่นคนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นคนที่เป็นทหารเอกนะครับโดดเด่นทางด้านไหนหมันทองเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวประกอบเกรด A ได้ไหมครับใช้คำนี้คือมีบทบ่อยๆแต่ไม่ได้เป็นบทสำคัญมันกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยครับพี่พอรุ่งเช้ามีการรบกันอีกทางฝ่ายเอียวฮองหันเซียมก็ต้องปราชัยเพราะว่าเสียทหารเอกที่มีฝีมือเยี่ยมไปเสียแล้วเอียวฮองและหันเซียมหนีไปอยู่กับอ้วนสุดที่เมืองลำหยงโดนซิวทหารเอกไปเรียบร้อยครับผมคุณซิหลงเรียกว่าโดนตกไปแล้วนะคะครับทีนี้พอเอียวฮองและหันเซียมแตกพ่ายไปโจโฉก็เชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ให้เดินทางต่อไปจนถึงเมืองฮูโตเมื่อถึงเมืองฮูโตโจโฉก็จัดแจงบูรณะบ้านเมืองเป็นการใหญ่ให้สมกับเป็นราชธานีพอการทั้งปวงเสร็จเรียบร้อยเรียกได้ว่าเหตุการณ์เป็นปกติโจโฉก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับแล้วก็จะเป็นนายกตลอดกาลครับหลังจากนี้ท่านจะไม่ลงเลยครับอันนี้หมายถึงโจโฉนะครับขออภัยเ
ผื่ออาจจะสับสนได้คุณจิตรินก็ออกตัวซะครับผมเขาก็พูดถึงโจโฉกันอยู่พูดถึงโจโฉครับพูดถึงโจโฉเป็นธรรมดาอยู่เองหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโจโฉก็ต้องจัดคณะรัฐบาลก็คือหาคนทำงานอันประกอบไปด้วยคนเคยทำการงานมาด้วยกันแล้วก็ไว้วางใจกันได้โจโฉจึงให้ซุนฮกซุนซิ่วกุยแกแล้วก็เล่าหัวอันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำงานร่วมกับโจโฉตั้งแต่เมื่อตอนอยู่หัวเมืองตะวันออกเป็นขุนนางฝ่ายพลเรือนแล้วก็ให้มอกายเล็กโจยิมจุนไปว่าการเกี่ยวกับการคลังแล้วก็ฉางข้าวแล้วก็คนอื่นๆที่ได้เคยใช้สอยเห็นอกเห็นใจกันมาโจโฉก็ตั้งให้อยู่ในตำแหน่งราชการทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นช่วงของการฟอร์มทีมตั้งคณะรัฐมนตรีใช่ในข้อนี้หนังสือสามก๊กตำหนิโจโฉว่าโจโฉเนี่ยมีใจกำเริบเล่นพวกเล่นพ้องให้ได้ดีในหมู่คณะของตนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเอแต่เราก็ต้องเห็นใจโจโฉนะว่าในการบริหารนั้นคนที่จะร่วมคณะกันก็จะต้องมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันมิฉะนั้นการรับผิดชอบอย่างจริงจังก็เป็นไปไม่ได้และราชการบริหารนั้นก็จะเหลวแหลกซึ่งธรรมดาการจัดตั้งคณะรัฐบาลก็ทำกันอย่างนั้นทั้งสิ้นมิใช่ว่ารัฐมนตรียืนเอียงขวาจนจะคว่ำอยู่คนเดียวแต่รัฐมนตรีอื่นๆตลอดจนเลขานุการและสมาชิกที่สนับสนุนเอียงซ้ายเห็นได้ชัดๆลัทธิอย่างนี้ถึงจะไม่เสียหายแก่ใครแต่ก็ดูไม่งามในตานักจริงอันเนี้ยในกรณีของโจโฉนะครับผมคิดว่าเป็นการแต่งตั้งที่ถูกต้องครับคือนอกจากคนที่โจโฉแต่งตั้งจะมีความสามารถแล้วเนี่ยยังเห็นพ้องต้องกันยังสามารถทำงานร่วมกับตัวนายกรัฐมนตรีได้ด้วยอันนี้คือในกรณีที่คนที่แต่งตั้งมามีความสามารถนะครับอันนี้คุณจิตรินในความคิดของคุณจิตรินเห็นด้วย เห็นด้วยกับโจโฉกับคุณโจโฉใช่อันนี้คือเห็นด้วยนะใช่ครับเรียกว่าจริงๆจะว่าเห็นด้วยก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็นโชคดีของโจโฉที่คนสนิทมีแต่คนเก่งดีกว่าเห็นด้วยกับวิธีการแต่งตั้งของโจโฉแล้วก็รู้สึกว่าโจโฉเป็นคนโชคดีผมใช้คำนี้ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ว่าแบบเล่นพักเล่นพวกแต่คือเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกับการเลือกคนของโจโฉใช่กับการเลือกคนของโจโฉแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับการแบบที่โจโฉเอาคนสนิทมาใช้งานจริงๆสองเรื่องนี้มันก็ก้ำกึ่งกันใช่แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาทุกยุคทุกสมัยครับเหมือนกับเวลาที่เราทำรายงานอาจจะเอาคนสนิทหรือจะเอาคนเก่งอะไรอย่างนี้ใช่เวลาที่ให้เราฟอร์มทีมเองใช่ไหมครับเราก็จะต้องเลือกคนที่คิดว่าทำไปได้วยกันได้ทำด้วยกันด้วยแล้วสบายใจที่สำคัญคือมันต้องคุยกันได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เลือกให้เนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะมันจะติดหน่อยโอ้บางทีคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่งานก็ไม่ค่อยเสร็จก็มีปัญหากันก็คงคล้ายๆกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้โจโฉได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วได้รับแต่งตั้งด้วยนะไม่ใช่แต่งตั้งตัวเองครับผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วก็มีการจัดตั้งมีการฟอร์มทีมใครจะอยู่ตำแหน่งไหนยังไงนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนั้นใช้คำว่าฉางข้าวซึ่งสำคัญมากนะคะอาหารการกินนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะว่าหลังจากที่โจโฉได้ขึ้นสูงสุดในตำแหน่งผู้บริหารของแผ่นดินแล้วเนี่ยการบริหารหรือว่าการทำงานของโจโฉมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างพักสักครู่ค่ะพักอารมณ์แล้วก็พักใจกันสักนิดหนึ่งนะคะแหมช่วงที่ผ่านมานี่ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันเนาะครับก็เป็นการ
ทำให้เห็นว่าทำไมโจโฉถึงกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในก๊กใหญ่ก๊กหนึ่งของประเทศจีนณตอนนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าโจโฉเนี่ยโดดเด่นตอนนี้โจโฉโดดเด่นนะคะครับชัดเจนในยุคนั้นตอนณช่วงเวลานั้นนะครับจะมีโจโฉที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็จะมีอีกหนึ่งขั้วอำนาจที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือตระกูลอ้วนครับอ้วนสุดอ้วนสุดอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดนี่อ้วนที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวนิดเดียวครับพี่ นั่นแหละครับณช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการปะทะกันของสองขั้วอำนาจนี้เล่าปี่กับซุนกวนนี่ยังไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราไปคุยกับชาว YouTube บ้างกันดีกว่านะคะไม่ได้ทักทายกันมานานครับชาว YouTube ทักทายชาว YouTube หน่อยค่ะคุณจิตครับผมสวัสดีทุกคนชาว YouTube นะครับปกติเราเจอกันทุกเช้าอยู่แล้วก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งในเว็บไซต์ได้นะครับเริ่มที่คุณอัธยาเลยครับขาประจำของเราอีกท่านหนึ่งสวัสดีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับติดตามฟังเรื่องใหม่ๆตลอดสวัสดีครับสวัสดีนะครับแล้วก็ขาประจำของเราคนที่2ครับน้องเจเจครับอ๋อค่ะสวัสดีพี่ทั้ง2คนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้มาแปลกครับพี่คุณเยาวเลขอันนี้คอมเมนต์มาในกาลิเลโอไขคดีครับโอ้โหไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์มาในนี้อันนี้เขียนว่าขอแสดงความคิดเห็นนะครับคุณยูกาว่าแกน่าจะชอบกาแฟสำเร็จรูปเพราะว่าเป็นความสะดวกสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ชอบเสียเวลากับการต้มกาแฟจริงจังแบบคนอื่นในตอนคดีชักใยผู้เพื่อนๆยังนินทายุกาว่าเรื่องค้นคว้าประวัติกาแฟสำเร็จรูปและคิดผสมเองแต่ในที่สุดก็เลือกที่จะซื้อกินต่อไปแต่ที่คุซานางิรู้สึกไม่สนุกที่จะกินกาแฟสำเร็จรูปกับยุกาว่าคงเป็นเพราะถ้วยกาแฟไม่ค่อยสะอาดด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจขอบคุณนะครับไม่เคยสังเกตเรื่องนี้มาก่อนเลยมันก็จริงนะพี่พอพูดแล้วก็เห็นภาพเห็นภาพขอบคุณนะครับก็จริงนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างอื่นนะพี่คือจิตใจจะจดจ่อกับการค้นคว้าอยู่กับงานที่ทำใช่เพราะถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์เรื่องเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการกินการอยู่การแต่งตัวไม่ต้องทำอะไรพอดีงานไม่เสร็จใช่และใจไม่จดจ่อคืองานวิทยาศาสตร์นี่มันต้องคือเกินคำว่าจดจ่อนะคะต้องใช้คำว่าต้องหมกมุ่นใช่คือใจต้องแบบโฟกัสกับเรื่องนั้นจริงๆครับดังนั้นบุคลิกของนักวิทยาศาสตร์ก็จะประมาณว่าหัวยุ่งๆแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกับอะไรเลยนอกจากงานที่ทำก็เข้าใจได้นะเราก็เลยต้องใส่แว่นเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพตาอะไรขนาดนั้นก็สายตาก็มักจะสั้นครับเพ่งมองใช้งานสายตาอย่างหนักนะคะครับส่วนอาหารการกินอะไรก็ได้เพราะใจอยู่ที่งานใจไม่ได้อยู่ที่อาหารใช่ต่อมาครับคุณ BK Boy คอมเมนต์มาในวิญญาณอลาวาดครับพี่เขียนบอกว่าชอบเรื่องผีเก่าๆมากครับไม่น่าเชื่อสนุกดีมากๆเลยขอบคุณนะครับยินดีมากๆเลยชอบผีเก่าๆเลยค่ะผีใหม่ๆไม่โอ้ค่ะผีใหม่ๆอาจจะมันเป็นยังไม่ค่อยครั้งเลยค่ะความหลอนคนละแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มีคุณอินดี้มามาเนียครับโอ้อันนี้ก็แฟนประจำเหมือนกันค่ะคุณอินดี้อันนี้ก็พิมพ์มาในวิญญาณอลาวาดเหมือนกันครับต่อไปต้องซื้อตู้ญี่ปุ่นเป็นลิ้นชักล้วนๆไม่ให้มีคนไปผูกคอในนั้นได้ oh. เอามันจะมีตอนหนึ่งที่ uh-huh. ที่มีผีไปผูกคอตายอย่างในตู้เสื้อผ้าครับ uh-huh. แล้วก็เป็นวิญญาณมาหลอนนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อเป็นลิ้นชักจะได้ไม่มีใครไปตายในนั้นเคยไปที่ร้านจำหน่ายสินค้าญี่ปุ่นมือสองครับแล้วก็ไปเจอตู้ของญี่ปุ่นเป็นตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยพี่ค่ะเป็นตู้ในราคาที่แบบไม่แพงและเป็นตู้ไม้ครับแต่นะคือของอื่นเนี่ยก็โอเคนะมือสองเนี่ยใช้ได้ครับแต่พอเจอตู้อ่ะมันมีพลังอะไรบางอย่างมันจะแปลกๆมันจะหลอนๆนิดนึงอ่ะมันจะคือของมันมีซอกมีหลืบใช่ใช่มันมีเปิดมีปิดมีซอกมีหลืบและความเป็นไม้อ่ะมันก็จะทำให้ดู
เก่าๆมีร่องรอยของการถูกใช้งานถูกยังไงดียังไงตอนนั้นทำใจไม่ได้ที่จะซื้อเจ้าของร้านซึ่งรู้จักกันก็บอกโหพี่อันเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวลดพิเศษให้ครับมันจะดีเลยไม่เอาดีกว่าใช่ไหมไม่เอาดีกว่า นึกถึงเรื่องนี้เลยกับผมว่าคอมเมนต์สุดท้ายครับคุณจุรีพรเขียนมาบอกในวิญญาณอาละวาดเหมือนกันครับชอบคุณทั้งสองอ่านมากเลยโดยเฉพาะเสียงหัวเราะของคุณจิตรินชอบมากมากเดี๋ยววันหลังให้คุณจิตรินอ่านเสียงหัวเราะวนหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะใครชอบก็ฟังไปครับแต่เดี๋ยวนี้กำลังฮิตนะครับพี่แบบใครมันจะมีประโยคใครพูดประโยคอะไรโดนใจหรือว่ามีท่อนไหนโดนใจเป็นเพลงหรือก็ได้เขาจะทำเป็นรันหนึ่งชั่วโมงเต็มให้ฟังแต่สิ่งนั้นๆ นะครับให้หายากกันไปเลยเดี๋ยวนี้นะพี่มีอะไรแปลกๆให้เราสนุกกันของเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นเนาะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นครับขอบคุณมากค่ะครับโอเคหมดไหมคุณจิตเรนมีเท่านี้ครับประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยว่าหลังจากโจโฉได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปค่ะครับตั้งแต่โจโฉได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีโจโฉก็เฝ้าแต่ครุ่นคิดในการที่จะรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันความประสำประสายต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นแต่สมัยปลายรัชกาลพระเจ้าเลนเต้นับตั้งแต่ขันทีในวังเริ่มทำความเสียหายวุ่นวายเป็นเหตุให้มีคนเข้ามาถือโอกาสจัดตั้งรัฐบาลขึ้นในเมืองหลวงแต่ละคนล้วนแต่เป็นผู้ทุจริตคดโกงแล้วก็เห็นแก่ตัวเข้ามามีอำนาจได้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เสื่อมโทรมลงไปยิ่งกว่าเก่าแผ่นดินจีนนั้นก็เริ่มแสดงอาการว่าจะแตกแยกออกเป็นกลุ่มหรือเป็นก๊กมิได้อ่อนน้อมยอมกันต่างฝ่ายต่างเบ่งบารมีขึ้นไปและอำนาจรัฐบาลกลางที่โจโฉเป็นหัวหน้าอยู่นั้นมีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลงไปทุกวันโจโฉพิเคราะห์ดูก็เห็นว่ากลุ่มต่างๆที่เริ่มมีกำลังแข็งแรงยิ่งขึ้นนั้นมีอยู่สองก๊กเล่าปีที่อยู่เมืองชีจิ๋วก๊กหนึ่งแล้วก็อ้วนสุดผู้ครองเมืองลำหยงนั้นก็อีกหนึ่งทางฝ่ายเล่าปีโจโฉไม่สู้วิตกนักเพราะเป็นผู้คุ้นเคยกันมาและโจโฉเองก็เคยให้ความอุปการะแก่เล่าปีความสัมพันธ์ระหว่างเล่าปีกับโจโฉก็อยู่ในระดับดีพอที่จะพูดจาเกลี้ยกล่อมกันได้แต่มีเสียอยู่ที่ว่าในค่ายเล่าปีมีลิโป้ผู้ซึ่งเมื่อแตกทัพหนีจากโจโฉไปแล้วก็ไปอาศัยเล่าปีอยู่ที่เมืองเสียวพ่ายเล่าปีก็ยอมรับไว้ในความอุปถัมภ์ลิโป้นั้นเป็นศัตรูตัวสำคัญของโจโฉมาแต่แรกเริ่มความชั่วช้าเลวทรามและความมุทะลุดุดันของลิโป้มีอยู่เท่าใดก็ได้แสดงออกมาให้เห็นกันแล้วตั้งแต่เมื่อสมัยตั๋งโต๊ะมีอำนาจยิ่งกว่านั้นลิโป้ยังได้แสดงความอกตัญญูให้ปรากฏผู้ใดให้ความอุปการะแก่ลิโป้ก็ไม่แน่ว่าลิโป้จะหักหลังทำอันตรายเอาเมื่อใดฉะนั้นตราบใดที่ลิโป้ยังอยู่ในค่ายเล่าปีความหวังของโจโฉที่จะเกลี้ยกล่อมเอาไว้ก็นับว่ามีอยู่น้อยเพราะว่ามีตัวลิโป้เป็นหนอนบ่อนไส้อยู่เสมอ
เดี๋ยวตรงนี้ต้องขยายความให้คุณผู้ฟังคนอื่นแล้วก็พี่หมีทราบนิดหนึ่งช่วงที่ลิโป้มาอยู่กับเล่าปี่นะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ลิโป้แพ้โจโฉมาแล้วนะครับณตอนนั้นเล่าปี่อยู่เมืองชีจิ๋วลิโป้ก็ไปพึ่งบารมีแล้วก็อยู่ด้วยกันนี่แหละสักพักหนึ่งเล่าปี่จะยกเมืองชีจิ๋วให้ลิโป้ครับเพราะเหมือนว่าตอบแทนสมนาคุณอะไรแบบนั้นน่ะหรอเรียกว่ายังไงดีล่ะเหมือนแบบว่าด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าเมืองโดยถูกต้องอันเนี้ยถ้ามองในมุมของมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์แบบมองราชวงศ์คึกฤทธิ์นะครับโยนภาระไปให้ลิโป้ซะให้คนตราหน้าซะว่าลิโป้เนี่ยเป็นเจ้าเมืองที่ไม่ถูกต้องมีมลทินแล้วก็ตัวเองเนี่ยฝั่งเล่าปี่เนี่ยไปอยู่เมืองเสี่ยวพ่ายแต่ว่าลิโป้ก็ไม่รู้ว่ามองเกมออกหรือว่ามีกุนซือดีซึ่งกุนซือของลิโป้ตอนนั้นคือตันกงครับผู้ที่หนีจากโจโฉมาเหมือนกันก็บอกว่าต้องระวังเล่าปี่ให้ดีอย่าไปรับอะไรเขามาง่ายๆเขาก็เลยให้ไปอยู่เมืองเสี่ยวพ่ายแต่ว่าระหว่างนั้นเองเล่าปี่กวนอูเตียวหุยตอนนั้นก็มีจำได้ว่าเล่าปี่มีศึกติดพันอยู่สักที่หนึ่งก็เลยเล่าปี่ก็เลยไปกับกวนอูแล้วก็ให้เตียวหุยเฝ้าเมืองไว้เตียวหุยเนี่ยเป็นคนกินเหล้าเยอะมากกินเหล้าแล้วจะอาวาสเคี่ยนตีคนไม่เลือกหน้าในคืนแรกเลยที่เล่าปี่ไม่อยู่ที่เมืองชีจิ๋วเนี่ยครับเตียวหุยก่อเรื่องเลยเตียวหุยก็เลี้ยงฉลองกินเหล้ากันพอเตียวหุยเมาแล้วมีคนคนหนึ่งครับผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าคนคนนี้มีศักดิ์เป็นพ่อตาของลิโป้แกเหมือนเป็นขุนน้ำขุนนาในเมืองนั้นแหละครับแกก็มาเตือนเตียวหุยว่าที่ท่านอย่ากินมากเลยเดี๋ยวจะเสียราชการเตียวหุยโมโหมากครับสั่งเคี่ยนพ่อตาลิโป้จนแบบเกือบตายอะครับพ่อตาลิโป้เจ็บแค้นไปเล่าให้ลิโป้ฟังแล้วก็สมคบกันยึดเมืองชีฉิวแต่ว่าด้วยความที่ว่าเตรียมกันมาดีครับพอเล่าปีกลับมาถึงลิโป้บอกว่ามาดูแลความสงบเตียวหุยเนี่ยเมาอารวาสเคี่ยนตีคนนู้นคนนี้หลายซับหลายซ้อนครับแล้วหลังจากนั้นเล่าปี่ก็เลยอ่ะดีเลยไหนๆก็ไหนๆละยกชีจิ๋วให้ลิโป้ซะเลยแล้วตัวเองไปอยู่เสี่ยวพ่ายประมาณนี้ครับเหตุการณ์ช่วงนี้หรือจัดการไปครับผมดีเลยลอยเข้าทางอันนี้คือในส่วนของเล่าปี่นะคะครับผมซึ่งก็เป็นกลุ่มเป็นก๊กชัดเจนละเรียกว่าเป็นขั้วอำนาจที่โจโฉมองว่าในอนาคตจะต้องใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็คือในกลุ่มของเล่าปี่ครับส่วนในฝ่ายของอ้วนสุดหลังจากที่กองทัพยกทัพจะมาทำรัฐประหารกับตังโต๊ะไม่สำเร็จกองทัพของอ้วนสุดก็ตั้งแข่งข้ออยู่ที่เมืองลำยงพฤติการของอ้วนสุดก็ทำให้โจโฉเห็นว่าสงสัยจะเกลี้ยกล่อมเอาไว้ได้ยากเพราะว่านอกจากอ้วนสุดจะทำเฉยเมยแสดงความไม่เป็นมิตรต่อโจโฉอย่างชัดเจนแล้วอ้วนสุดเนี่ยยังเป็นคนที่คอยรับให้ความอุปการะแก่ผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูของโจโฉตลอดมาเป็นมิตรของศัตรูเราเป็นมิตรของศัตรูอันเนี้ยครบลำบากครับเป็นต้นว่าลิโป้ในตอนแรกก็ไปพึ่งอ้วนสุดเอียวฮองกับหันเซียมผู้ที่เคยเป็นลูกน้องลี่ฉุยกุยกีเมื่อคิดทำอันตรายแก่พระเจ้าเฮียนเต้และโจโฉพอทำไม่ได้ก็ไปพึ่งอ้วนสุดอีกเช่นกันคือเรียกว่าศัตรูของโจโฉเนี่ยพอเข้าตาจนขึ้นมาไปหาอ้วนสุดก่อนเลยไปซบอ้วนสุดกันทั้งนั้นเลยครับพิจารณาดูเหตุการณ์รอบตัวแบบนี้โจโฉก็เลยตกลงใจที่จะเกลี้ยกล่อมเล่าปี่เอาไว้คืออยู่ในวิสัยที่พอจะพูดคุยกันได้ใช่แต่อ้วนสุดนั้นโจโฉคิดเอาไว้ว่าอันนี้ต้องใช้ไม้แข็งครับต้องดำเนินการปราบปรามสถานเดียวแล้วคนที่จะปราบปรามอ้วนสุดนั้นโจโฉก็เห็นว่าก็ใช้อีเล่าปี่นี่แหละ
อาเล่าปีเนี่ยคือคุยกับอาเล่าปีแล้วก็ให้อาเล่าปีไปปราบอาอ้วนสุดจริงๆตอนเนี้ยครับช่วงเนี้ยโจโฉปรึกษากุนซือหลายคนมากและคนที่ออกไอเดียนี้ก็คุณซุนฮกอีกแล้วครับคุณซุนฮกให้จำไม่ได้ว่าคุณซุนฮกหรือคุณเทียหยกนะครับแต่ว่าประชุมกันเป็นคณะกรรมการโอ้ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเอาไงดีปรึกษากันก็เหมือนมีคนให้ความเห็นแล้วครับว่าใช้เล่าปี่ไปปราบอ้วนสุดเนี่ยมีประโยชน์2 อย่างถ้าเขาปราบได้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยยังไงเราไม่ต้องเหนื่อยอยู่แล้วเสือ2ตัวกัดกันเนี่ยถ้ามันตายทั้งคู่เนี่ยเรายิ่งกำไรเลย อะไรประมาณนี้ครับโจโฉก็คงเห็นด้วยล่ะค่ะในกรณีนี้นะคะก็ตกลงว่าจะใช้เล่าปี่ไปปราบเพราะว่ากำลังทหารที่มีอยู่ทั้งหมดของโจโฉก็ต้องรักษาไว้เหมือนกันเพื่อฐานะแล้วก็ความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลการส่งเล่าปี่ไปปราบอ้วนสุดอย่างที่คุณจิตรินบอกถึงแม้ว่าเล่าปี่จะไม่ชนะแต่ว่าก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีคือจะเป็นการทอนกำลังของกลุ่มที่ทำท่าว่าจะแข็งแรงขึ้นมาทั้งสองฝ่ายใช่ก็เป็นการสะดวกที่โจโฉจะคิดการต่อไปพอคิดได้ดังนี้แล้วโจโฉก็ส่งตราตั้งไปอย่างเล่าปี่ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วโดยถูกต้องตามกฎหมายและในขณะเดียวกันก็มีหนังสือถึงเล่าปี่เป็นส่วนตัวในฐานที่เคยคุ้นเคยกันมาชี้แจงให้เห็นความไม่ดีของลิโป้และแนะนำให้เล่าปี่หาหนทางกำจัดลิโป้เสียเล่าปี่นั้นยอมรับตราตั้งของโจโฉโดยดุษณีแต่จดหมายส่วนตัวที่โจโฉมีเรื่องลีโป้นั้นเล่าปี่ไม่สนใจกลับหาว่าโจโฉพยายามยุยงให้ตนแตกกับลีโป้ความจริงนั้นเล่าปี่เป็นคนคลั่งยศวาสนาแล้วก็เห่อเหิมในบุญบารมีเล่าปี่เคยเห็นลีโป้เมื่อครั้งเป็นอัศวินตามหลังตังโต๊ะเมื่อมีบุญวาสนาก็เคยนึกเลื่อมใสอยู่แต่พอตนได้ขยับฐานะขึ้นเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วอันเป็นหัวเมืองใหญ่มีความสำคัญก็ได้ลีโป้มาประดับบารมีเล่าปี่จึงไม่ยอมเชื่อฟังโจโฉในเรื่องที่บอกให้ระวังลีโป้ถึงแม้ว่ากวนอูเตียวหุยทีมเดียวกันเองนี่แหละจะได้ช่วยกันตักเตือนเล่าปี่ในเรื่องนี้ด้วยแต่เล่าปี่ก็มิได้เชื่อฟังยังคงเลี้ยงลีโป้ไว้ประดับบุญบารมีต่อไปตรงนี้แหละครับพอดีเมื่อกี้ผมเล่านำท่านคึกฤทธิ์ไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าเนี่ยแหละครับท่านคึกฤทธิ์กำลังจะเล่าเรื่องที่ผมเล่าเมื่อกี้ให้ฟังเลยเหตุการณ์ที่จะทำให้ลิโป้ขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองที่ยกอำนาจให้ใช่ครับใช่ทีนี้เมื่อตั้งเล่าปี่เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วแล้วโจโฉก็มีคำสั่งตามไปให้เล่าปี่ยกไปปราบอ้วนสุดโดยตั้งข้อหาว่าอ้วนสุดมิได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าเฮียนเต้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าผู้แต่งหนังสือสามก๊กได้พยายามบิดพริ้วเนื้อความให้เห็นว่าโจโฉกระทำกลอุบายที่จะทำให้เล่าปี่กับอ้วนสุดรบกันเพราะโจโฉอิจฉาริษยาเล่าปี่แต่ท่านก็มองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่ามิใช่เช่นนั้นประการแรกโจโฉได้ปฏิบัติต่อเล่าปี่ด้วยความหวังดีตลอดมาไม่มีเหตุที่จะต้องมากลับความคิดเสียง่ายๆประการที่2ถ้าจะเทียบฐานะตำแหน่งพระราชทานระหว่างโจโฉกับเล่าปี่โจโฉนั้นเป็นถึงนายกรัฐมนตรีอันเป็นตำแหน่งที่สูงยิ่งในแผ่นดินในขณะที่เล่าปี่นั้นเป็นเพียงเจ้าเมืองชีจิ๋วไม่มีเหตุอันใดที่จะทำให้โจโฉต้องนึกอิจฉาริษยาเล่าปี่เลยแม้แต่น้อยฉะนั้นคำสั่งของโจโฉจึงเป็นคำสั่งทางราชการเพื่อเป็นประโยชน์ของแผ่นดินมิได้มีอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องที่จำเป็นใช้เล่าปี่ก็เพราะเล่าปี่ในขณะนั้นมีทหารมากกว่าคนอื่นๆมีหนำซ้ำ
คราวนี้ก็ยังเป็นโอกาสอันดีที่เล่าปี่จะได้แสดงฝีมือความสามารถหากเล่าปี่ทำการสำเร็จตามคำสั่งเล่าปี่ก็จะได้รับบำเหน็จความชอบได้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างไม่มีปัญหาเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะโอ้กำลังเข้มข้นเลยครับพี่สามก๊กกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเราจะทิ้งท้ายเอาไว้ที่ข้อความในหนังสือสามก๊กก็ละกันดีไหมคะครับผมซึ่งบรรยายความตอนนี้เอาไว้อย่างนี้ค่ะชรอยเล่าปีก็จะได้คิดเช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นเล่าปีได้รับคำสั่งจากเมืองหลวงเล่าปีเตรียมตัวจะยกทัพไปปราบปรามอ้วนสุดเมื่อมีคนทักท้วงขึ้นมาว่าคำสั่งนี้อาจเป็นอุบายของโจโฉที่จะคิดทำร้ายเล่าปีเล่าปีก็ไม่ได้เชื่อฟังแต่อย่างใดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพบกันในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่เป็นตอนที่12 12ครับผมนะคะตอนหน้าจะเป็นตอนที่12แล้วของหนังสือโจโฉนายกตลอดกาลซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนแรกที่โจโฉได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกนะคะครับผมเป็นนายกตอนแรกและจะเป็นนายกตลอดกาลใช่แล้วเป็นมุมมองสามก๊กค่ะเป็นการเล่าเรื่องในอีกมุมมองโดยมองว่าถ้าเราเป็นทีมโจโฉเราจะมองเห็นประเด็นอะไรบ้างครับเราจะเห็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างไรนะคะตอนหน้าครับกลับมาชมความวุ่นวายในเมืองชีจิ๋วซึ่งเล่าปี่คุมเมืองชีจิ๋วอยู่ครับผมนี่คือการเรียบเรียงเล่าเรื่องนะคะเป็นบทประพันธ์จากบทประพันธ์อีกทีนึงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะขอบคุณทายาทหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชนะคะอนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาถ่ายทอดให้เราได้เรียนรู้สามก๊กผ่านมุมมองแล้วก็แง่มุมสนุกสนุกแล้วก็ฟังกันแบบง่ายๆเพลินๆค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะฟังแล้วก็อาจจะโดนใจใครหลายคนในหลายๆตอนในหลายๆวรรคเลยทีเดียวครับผมโดยเฉพาะเมื่อเอาไปพิจารณาเข้ากับบริบททางการเมืองนะใช่โอ้โหได้เลยทีเดียวนะคะครับวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง